รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าปรับตอนที่1คำว่าปรับเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศบอใบไม้อาจใช้ตามลำพังหรือใช้คู่กับคำอื่นที่ใช้ตามลำพังมีความหมายว่าทำให้ดีขึ้นทำให้เรียบขึ้นเช่นทางการช่วยลาดยางเพื่อปรับถนนที่เคยขรุขระและเป็นหลุมเป็นบ่อให้ราบเรียบตลอดสายถ้าเธอปรับบทความนี้อีกสักนิดก็น่าจะส่งตีพิมพ์ได้เขาให้ช่างช่วยปรับเครื่องยนต์ให้เดินเรียบขึ้นเราไม่ควรปรับแสงหน้าจอให้สว่างเกินไปถ้าเธอปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในโรงเรียนใหม่ได้เธอก็จะเรียนอย่างมีความสุขหรือมีความหมายว่าเปลี่ยนเช่นรถโดยสารประจำทางปรับราคาค่าโดยสารใหม่รัฐบาลประกาศให้บริษัทน้ำมันปรับราคาตามราคาตลาดโลกผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th